ซึ่งล่าสุดนะครับก็มี hedge fund คริปโตเคเรนซีของสิงคโปร์นะครับก็ได้รายงานว่ามีการผิดนัดชำระหนี้เป็นอีกแห่งหนึ่งแล้วครับจากสถานการณ์ล่าสุดนะครับของโลกคริปโตเคเรนซีครับที่ราคาของบิตคอยลปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องจากจุดสูงสุดนะครับที่กว่า6 0 0 0 0ดอลลาร์ต่อ1นึ่งบิตคอยปรับตัวลงมาอยู่ที่ประมาณ20,000กว่าดอลลาร์นะครับหรือว่ามูลค่าเหลือเพียงแค่1ใน3เท่านั้นทำให้ตอนนี้นะครับสถานการณ์การลงทุนก็เริ่มมีความวิตกกังวลกันมีเม็ดเงินนะครับไหลออกตลาด ออกจากตลาดคริปโตเคเรนซีอย่างต่อเนื่องเลยครับทำให้ล่าสุดนะครับบริษัท Three Arrows Capital ครับหรือว่า 3AC นะครับซึ่งเป็นกองทุน Hedge f u ันของสิงคโปร์ที่เน้นลงทุนในคริปโตเคเรนซีได้ผิดนัดชำระหนี้เงินกู้เป็นมูลค่ากว่า670ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยบริษัท Voyager Digital นะครับซึ่งเป็นโบรกเกอร์ด้านสินทรัพย์ดิจิทัลก็ยืนยันว่า 3AC ครับไม่สามารถชำระคืนเงินกู้จำนวน350ล้านดอลลาร์ในรูปของ USDCoin หรือว่า USDC นะครับ ซึ่งเป็น Stable c o i อที่มีการตรึงมูลคา่ากับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐและเงินกู้ในรูปแบบเหรียญของ Bitcoin จำนวน15,250เหรียญซึ่งเป็นมูลค่านะครับประมาณ323ล้านดอลลาร์สหรัฐครับโดยสาเหตุนะครับที่ทำให้3 Arrows ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมายเนี่ยก็เกิดมาจากตลาดคริปโตครับตอนนี้กำลังเผชิญกับความผันผวนอย่างหนักเป็นเวลาน,านานถึง3สัปดาห์ซึ่งส่งผลนำให้มูลค่าของตลาดคริปโตเคอเรนซี มูลค่าสูญหายไปเป็นหลักแสนล้านดอลลาร์สหรัฐเลยครับซึ่งขณะนี้นะครับมูลค่าตลาดรวมของเหรียญสกุลเงินคริปโตเคเรนซีต่างๆเนี่ยเมื่อรวมกันนะครับอยู่ที่9,50 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐลดลงมาจากจุดที่สูงที่สุดนะครับประมาณ3ล้านล้านดอลดอลาร์ที่เคยทำไว้เมื่อเดือนพฤศจิกายนในปี2564ครับซึ่งกระแสความผันผวนนะครับตลาดคริปโตตลาดหุ้นก็ส่งผลทำให้ตอนนี้ นักลงทุนยังคงใช้ความระมัดระวังในการลงทุนนะครับล่าสุดมุมมองของหลักทรัพย์กสิกรไทยประเมินว่าตลาดหุ้นของสหรัฐในช่วงสั้นครับยังเป็นมินิแบร์มาเก็ตเรลลี่นะครับหรือว่าการฟรื้นตัวขึ้นมาในระยะสั้นจากภาวะตลาดขาลงซึ่งทางฝั่งเอเชียทิศทางก็เป็นขาขึ้นต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะตลาดหุ้นจีนครับหลังจากคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจีนตอนนี้ได้เผชิญกับจุดที่ต่ำที่สุดไปแล้วหลังกลับมาผ่อนคลายเปิดเมืองซึ่งล่าสุดนะครับก็ได้มีการเปิดเที่ยวบินไทยกับจีน ในเบื้องต้นนะครับคือ2งเที่ยวบินต่อสัปดาห์ซึ่งก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีของการฟื้นตัวด้านการท่องเที่ยวโดยทางกสิกรไทยนะครับหลักทรัพย์กสิกรก็มองว่าเป็นบรรยากาศที่ดีเป็นผลบวกต่อกลุ่มท่องเที่ยวและขนส่งโดยเฉพาะหุ้นของ AOT AAV หุ้นของสปาและ EKH นะครับโดยส่วนมาตรการกระตุ้นนะครับทั้งนโยบายการเงินนโยบายการคลังการกระตุ้นโครงสร้างพื้นฐานยังคงมีอย่างต่อเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อที่ต่ำ สวนทางกับประเทศอื่นนะครับซึ่งใช้นโยบายการเงินที่ตึงตัวซึ่งปัจจัยต่างๆเหล่านี้ของจีนนะครับก็จะเป็นผลบวกต่อหุ้นของ PSL คาร a b a ว Group และ SCGP ด้วยครับจากเศรษฐกิจที่เห็สัญญาณการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้เม็ดเงินและก็ความมั่นใจจากต่างชาติเริ่มไหลกลับเข้ามาในประเทศไทยนะครับอย่างล่าสุดเอง บริษัท Origin Property ครับได้มีการออกมาประกาศนะครับความร่วมมือกับบริษัทโนมูระนะครับที่เป็นฝั่งของผู้ทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยจะมีการทําโครงการใหม่ร่วมกันลักษณะโครงการเป็น o อยแบนเจอรครับโดยคุณพิรพงศ์จรุนเอกนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท Origin Property จำกัดมหาชนหรือว่าโอรินะครับเปิดเผยว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปีนี้ฟื้นตัวขึ้นมารับการเปิดประเทศและยังคงมีปัจจัยหนุนเอื้อต่อการเติบโตในระยะยาว อาทิโครงการไม่กับโปรเจกต์ความคืบหน้าการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายต่างๆซึ่งจากแผนพัฒนาโครงการของบริษัทก็ยังได้เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มนักลงทุนต่างชาติในการพัฒนาโครงการร่วมทุนหรือว่าจอยเวนเจอร์นะครับกับบริษัทอย่างต่อเนื่องครับซึ่งล่าสุดบริษัทก็ได้มีการร่วมทุนพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมกับบริษัทนูมูระรีเอสเต e ประเทศไทยจำกัดในเครือบริษัทนูมูระรีเอสเต e เดเวล OP เมนต์นะครับผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของญี่ปุ่นเพิ่มเติมอีกหนึ่งโครงการ คือโครงการ Origin Play อุตสีอุดมสเตชันมูลค่าโครงการ2,100ล้านบาทหลังไตรมาสหนึ่งของปีที่ผ่านมานะครับมีการร่วมทุนพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยไปแล้ว4โครงการด้วยกันนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกในการลงทุนอย่างต่อเนื่องครับทั้งนี้นะครับการร่วมทุนดังกล่าวส่งผลให้ o r i g i n p r o p e r t y และนุมระร a l อ s t a t e Development มีการร่วมทุนกันในกลุ่มธุรกิจที่อยู่อาศัยสะสมไปแล้ว17โครงการครับมูลค่าโครงการร่วมทุนของกลุ่มคอนโดมิเนียม สะสมอยู่ที่45,300ล้านบาทซึ่งล่าสุดนะครับวันนี้ความเคลื่อนไหวของราคาหุ้น Origin Property ก็ยังซื้อขายกันอยู่ในกรอบแคบแราคาปิดไปอยู่ที่10บาท20สตางค์ไม่เปลี่ยนแปลงจากวันทำการก่อนหน้าครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ tn รู้ทันลงทุนนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมเข้ามากด subscribe กดไลค์กดแชร์ Chain, แล้วก็กดกระดิ่งนะครับในทุกช่อง,องทางการออกอากาศออนไลน์ของ tn ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการสดรวมไปถึงวิดีโอข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจมากมายครับ